Call of Duty Modern Warfare 3นะครับกำลังจะมีในส่วนซีซั่น5ที่กำลังจะเข้ามาในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลาไทยนั่นเองครับเรียกได้ว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่มาใหม่กันเยอะมากซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังว่ามีอะไรมาใหม่และน่าสนใจกันบ้างครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กองซ่าด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด 3% สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและใครที่อยากเติม Warzone นะครับทั้ง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม 50% ครับใครสนใจอยากเติม CP ราคาถูกสามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสำหรับใครที่อยากเติม Black Sale นะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาพูดในส่วนของมัลติเพลเยอร์กันก่อนเลยครับมัลติเพลเยอร์ครับรอบนี้จะมีในส่วนของแมปใหม่2แมปด้วยกันครับในส่วนของแมปที่1นะครับจะเป็นแมปมีเดียมไซส์นะครับในส่วนของแมปเบสนั่นเองนะครับหรือแปลว่าเหยื่อตรงๆเลยก็เป็นแมปที่เรียกได้ว่าคล้ายๆท่าเรือเนาะท่าเรือตกปลาอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นแมปที่ระดับกลางนะเป็นแบบมีเดียมไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อีก1แมปใหม่ครับยาร์ดนั่นเองนะครับก็เป็นแมป6วิโฮเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแมปเล็กลงมานะครับก็อาจจะได้เห็นได้เล่นกันพอสมควรสำหรับแมปนี้นะก็เรียกว่าน่าเล่นเหมือนกันครับสำหรับแมปนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นเหมือนในส่วนของเอาแมปที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพราะว่าในธีมของรอบนี้ก็จะมีในส่วนร่วมพวกสกินเป็นการ์ตูนด้วยแบบการ์ตูนหน่อยอะไรแบบนี้ก็ทำให้ส่วนของแมปชิปเมนท์ที่เรารู้จักกันกลายเป็นส่วนของแมปเซลชิปนั่นเองครับดูภาพก็รู้เลยนะครับก็เป็นการแบบทำแบบเป็นสีหน่อยเข้มๆหน่อยก็ดูแมปทำให้ดูแบบมันดูแบบน่าสดใสมากขึ้นนะครับรวมไปถึงแมปบรัสเนาะก็อันนี้ก็เป็นแมปใหม่เหมือนกันนะครับในส่วนของทูโนไซต์นะครับผมก็เป็นแมปก็คือรัสนั่นแหละใครเล่นรัสก็น่าจะรู้จักกันดีสำหรับแมปนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งแมปครับอิงเฮาส์ครับแต่เขาบอกเป็นแมปใหม่หมดเลยนะแมปพวกนี้แต่มันก็คือแมปเดิมแหละแค่ว่ามาปรับในส่วนของภาพเนาะในส่วนของแมปเซชเฮาส์นะครับในแมปหลักก็มาปรับใหม่ก็น่าสนใจดีครับสีสวยดีต่อไปครับมัลติเพลเยอร์โหมดครับจะมีโหมดใหม่มาหลายโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดสแลมเดธแมทคอร์ดวอริเออร์มินิเกมเมฮัมฟิตแฟคชั่นและอื่นๆอีกมากมายครับโดยโหมดแรกครับในส่วนของ Slam Deathmatch นะครับเห็นจากภาพนี้โอ้โหรู้เลยว่าด้วยความที่ในซีซั่นนี้มีการเปิดเผยมาแล้วว่าจะมีการโคกับในส่วนของ WWE หรือว่ามวยปล้ำนั่นเองเนาะก็เรียกว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่น่าจะสนุกเหมือนกันนะครับโดยแบบนี้นะครับก็จะเป็นโหมดที่คุณต้องจับศัตรูทุ่มอะไรประมาณนั้นแหละเท่าที่ดูก็คือต้องจัดการโดย Finishing Move เท่านั้นนะครับก็คือแบบน่าจะเนี่ยก็จะได้ Random WWE Finishing Move อะไรแบบนี้น่าสนใจดีใครเป็นแฟนมวยปั้มน่าจะชอบนะแมปนี้อีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจครับเกมโหมด Cod Warrior ครับโดยในส่วนของโหมดนี้นะครับก็จะมีเหมือนแบบมินิเกมให้เราเล่นกันนะครับก็เห็นจากภาพเห็นจากอะไรแล้วก็น่าสนใจดีน่าเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองติดตามกันดูครับว่ามาแล้วจะสนุกขนาดไหนมีหลายโหมดด้วยนะ Beat Up The Car Breacher Ball Bullet Time Shoot อะไรแบบนี้โหมดเยอะมากครับและอื่นอีกมากมายให้ยังมีเยอะนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้เป็นโหมดที่ผมว่าน่าหยิบมาเล่นนะในส่วนของมัลติเพลเยอร์แรงค์ครับนี่ก็เป็นของรางวัลนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเล่นแรงค์ในส่วนมัลติเพลเยอร์ครับรอบนี้ก็สกินค่อนข้างสวยเลยใครที่ชอบก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับแล้วก็มีส่วนของใหม่ครับ New Tactical EMP Grenade นะครับดูจากภาพก็ปา EMP แหละก็คือทำให้พวกอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆถูกทำลายลงนะครับถูกไม่ได้ถูกทำลายลงถูกปิดการใช้งานนั่นเองก็น่าสนใจดีต่อไปครับที่เราต้องพูดถึงเลยนะครับอีกหนึ่งโหมดที่ผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้รักโหมดนี้จริงก็แทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะซึ่งผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับในส่วนของ Modern Warfare Zombie นะครับก็ในส่วนของครั้งนี้ครับก็มีในส่วนของ Final Story Mission เข้ามาแล้วก็จะมีในส่วนของ New Dark Eater ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะมาในส่วนของตัวกลางซีซั่นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกของใหม่จุดใหม่ต่างๆนะก็เข้ามากลางซีซั่นเหมือนกันใครที่เป็นสายโหมดซอมบี้ก็น่าจะชื่นชอบนะครับผมเพราะว่าผมว่าจริงๆยังดีนะที่แบบเกมยังมีอัปเดตตลอดนะครับสำหรับในส่วนของทั้งโหมดซอมบี้โหมดอื่นด้วยต่อไปครับ Warzone ครับอีกหนึ่งโหมดที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นโหมดที่ฮอตฮิตและเล่นกันเยอะมากๆสำหรับโหมดนี้ครับสำหรับ Call of Duty Warzoneอย่างแรกเลยครับจะมีในส่วนของร้านนะครับซูเปอร์สโตร์นะครับกลับมาในแมปอุกิสถานนั่นเองนะครับในส่วนของแอตลาสซูเปอร์สโตร์นะครับก็เรีย
ียกว่าตั้งเด่นตั้งงานเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนที่เคยเล่นวอร์โซนมาน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับสำหรับจุดนี้ก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับใครเคยเล่นมาแล้วก็น่าจะคุ้นตามากๆสำหรับในส่วนของตัวซูเปอร์สโตร์นี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดใหม่ๆตามมาครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สโตร์รีเซอร์เจนต์นะฮะซูพรีมรีเซอร์เจนต์นะครับในส่วนของแบบ Rebirth Island นะครับจะมากลางซีซั่นแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ครับ Bounty Contest ครับอยู่ในส่วนของ Resurgent Mode นะครับก็คือจะมาตอนที่เกมรันซีซั่น5เลยครับแล้วก็มีโหมดอื่นอีกนะในส่วนของ Elite Contact มีหลายๆอย่างเหมือนกันนะอัปเดตรอบนี้แล้วก็มี Public Event ครับ Recon Flyover ก็น่าจะเป็นในส่วนของสกินเนาะเข้ามานะครับซึ่งผมชอบนะที่เกมแบบมีการบอกว่าจะมีสกินอะไรหรือว่าในส่วนของอีเวนต์อะไรเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับผมในส่วนรอบนี้ครับในส่วนของตัว Warzone Rank Resurgent นะครับก็มีทั้ง Blueprint นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Weapon Charm นะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามตามท้องเรื่องอยู่แล้วนะครับใครเป็นสายแรงก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเหมือนกันและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับสำหรับ Call of Duty Warzone Mobile Overview ครับอย่างแรกเลยครับจะมีโหมดในส่วนของ Multiplayer นะครับนั่นก็คือแมปMeat นะครับหรือว่าร้านเนื้อนั่นเองที่ปกติจะอยู่แค่ใน PC นะก็จะเข้าในส่วนของตัว Mobile นั่นเองครับแล้วก็มีการอัปเดตแมปต่างๆเนาะสำหรับในส่วนของโมบายนะครับที่จะเป็นการอัปเดตแมปให้ดูมีชีวิตชีวาให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับก็ตามจุดนะตามภาพนี้ได้เลยนะครับก็ดูได้เลยว่าตรงไหนมีอัปเดตอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้ก็คืออัปเดตแต่ละจุดในส่วนของตัว Call of Duty Warzone Mobile นะครับใครที่เป็นสายโมบายน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ปกติไม่ใช่แบบนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับในส่วนซีซั่น5แล้วก็จะมีในส่วนของเอาท์พุตใหม่ด้วยนะครับเป็นจุดใหม่ใน Warzone Mobile นะก็ลองไปเยี่ยมชมกันได้พออัปเดตเข้ามานะแล้วก็จะมีโหมดใหม่นะครับที่จะอยู่ในส่วนของตัว Call of Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับก็จะในส่วนของ Multiplayer ครับ Frontline Mode ครับเป็นโหมด Limited Time นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโหมด Battle Royale เป็นโหมดฝึกนั่นเองก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะใครที่แบบมาเล่น Warzone Mobile แรกๆก็อาจจะแบบไม่รู้เล่นยังไงอยากมีห้องฝึกอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับน่าสนใจดีสำหรับในส่วนของตัวโซนฝึกแบบนี้ครับรวมไปถึงสกินต่างๆครับไม่ต้องกลัวครับสกินมวยปล้ำเข้าในส่วนของโมบายเหมือนกันครับนี่เลยนี่คือภาพจากโมบายนะครับก็โอเคเท่ดีนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของสกินเนาะสกินที่เป็นแบบสายเปเนาะแบบต้องมาสุ่มอะไรแบบนี้นะครับก็มีสกินให้ดูกันด้วยนะครับในส่วนของสกินรอบนี้เป็นเหมือนครับคล้ายๆตัวตลกอะไรประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับอาวุธใหม่ในรอบนี้มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับโดยอย่างแรกครับ Static HV เป็นในส่วนของ Submachine Gun ครับโดยจะเข้ามาตั้งแต่ซีซั่น5 Launch เลยนะครับจะอยู่ในส่วนของ Level 18ของ Battle Pass Blueprint นะครับ Sector 17นั่นเองก็ดูจากทรงปืนแล้วคล้ายๆกับปืนพกนะดูเหมือนเป็นปืนพกเอามาใส่ของแต่งแต่จริงอาจจะเป็น SMG แหละซึ่งผมดูก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้มันปืนอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้รู้สึกว่าจะใช้กระสุนในส่วนของ 5.7x28 นะครับแล้วก็มีเบสกระสุนอยู่ที่50นัดอุ้ยถือโอเคนะกระสุนเยอะเลยอีกหนึ่งกระบอกครับที่หลายคนต่างว่าลือกันมาว่าเข้าแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็เข้าจริงๆนะครับก็อยู่ในส่วนของ Battle Pass แล้วครับ Level 21นะครับ Sector 19ครับนั่นคือ STG ซึ่งปืนนี้จริงๆหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในส่วนของ STG 44ป่ะผมจำชื่อถูกไหมก็เป็น SCG รุ่น44นะครับน่าจะใช่นะครับแต่ก็เป็นการแบบเป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับก็จริงๆมันก็เป็นต้นตระกูลของ AK ใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่เขาว่าแบบนั้นก็เรียกว่าปรับให้มันดูโมเดิร์นดูเป็นยุคปัจจุบันมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปืนแบบสงครามโลกมานะก็โอเคเข้าใจได้นะครับเดี๋ยวจะหลุดทีมเกมไปและอย่างต่อไปครับรอบนี้ก็มีในส่วนของหอกนะครับสเปียร์เข้ามานะครับก็จะเข้ากลางซีซั่นนะครับก็เป็นชาเลนจ์เนาะซึ่งสเปียร์เนี่ยเราจะเห็นในส่วนของตัวเทเลอร์นั่นก็คือสามารถปาได้ด้วยอันนี้เจ๋งดีมีแมปตกปลาแล้วไงแล้วก็เอาหอกไปปาใส่คนแล้ว และอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายครับทร็อก35ครับก็ในส่วนของธนูนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นธนูง้างมาก็น่าสนใจดีนะครับน่าเล่นดีนะเดี๋ยวมาลองเล่นดูก็จะเข้าในส่วนของกลางซีซั่นครับเป็น weekly challenge ครับก็ถือว่าน่าสนใจดีแต่ไม่รู้ว่าดาเมจอะไรต่างๆแรงขนาดไหนนะในส่วนของตัวธนูตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของของแต่งพิเศษนะครับพวกตระกูล JK ต่างๆนะครับก็มีหลายรูปแบบหลายอย่างให้ใช้งานกันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบของแต่งพวกนี้นะมันทำให้ปืนกระบอกหนึ่งเนี่ยเล่นอีกแบบหนึ่งเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับดูจากภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสไนเปอร์นะครับในส่วนของตัวมอร์สนะครับที่เป็นสไนเปอร์ที่ยิงแบบนัดเดียวนะครับของแต่งในส่วนของตัวบอล27นะครับที่เป็นตัว Assault Rifleแล้วก็ของแต่งในส่วนของตัว JAK/RAAL LMG อะไรอย่างนี้ก็ของแต่งถือว่าเยอะนะครับ
ก็จริงๆอยากดูรายละเอียดก็สามารถมาดูในหน้าเว็บของตัว Call of Duty ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว RPK LMG ครับในส่วนของ Reclaimer 18 Shotgun ก็ลองมานั่งอ่านรายละเอียดกันได้นะครับในส่วนของตัวเว็บของ Call of Duty นั่นเองครับอีกหนึ่งสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับ Black Sail และ Battle Pass ครับโดยในส่วนของรอบนี้ครับ Battle Pass รอบนี้นะครับเราก็จะได้เห็นเลยว่าใครที่เติมในส่วนของตัว Black Sail ก็จะปลดในส่วนของสกินนะครับที่เป็นนักมวยปล้ำเนาะในส่วนของตัว Rhea Ripley นะครับผมแล้วก็ Valeria เนาะมาเป็นตัวเอกในส่วนของซีซั่น5ครับแล้วก็ในส่วนของไอแวนด้วยนะจำได้ว่าพี่แกโดนยิงไปแล้วไม่ใช่เหรอวะในเนื้อเรื่อง แล้วก็ในส่วนของ Red Corner นะครับที่จะเป็นในส่วนของตัวหลักใน Black Sail รอบนี้ครับก็เท่ดีแล้วในส่วนของร้านค้าครับผมเรียกได้ว่าขายสกินครับในส่วนของ WWE Superstar นะครับ The American Nightmare ครับ Cody Rhodes แล้วก็ Rey Mysterio ครับก็เป็นนักมวยปั้มที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีโดยเฉพาะผมนี่ Rey Mysterio นี่คือแบบโอ้โหรุ่นผมเลยนะ619นะครับผมรวมไปถึงสกินต่างๆครับ Tracer Pack Toon Force 141นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสกินที่มาให้เข้ากับตัวแมปต่างๆที่ผมพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะครับที่เป็นแมปออกกระทางการ์ตูนหน่อยก็มาจากตัวแพ็คนี่แหละผมว่านะรวมไปถึงในส่วนของ Under Boss Pro Pack นี่สกินนี้ก็เท่นะดูจากอาวุธและถือว่าสวยเลยแล้วก็ในส่วนสกินอันนี้เท่ด้วยนะครับและสกินอื่นอีกมากมายครับที่จะเข้ามานะครับในส่วนของตัวเกม Call of DutyModern Warfare 3นะครับก็เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งปั่นเหมือนเดิมครับมีครบทุกรูปแบบแล้วก็ Weekly Challenge ครับ Seasonal Purchase นะครับอีเวนต์ต่างๆครับรอบนี้ก็ในส่วนของสีปืนจะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัว Camo Chain Breaker ครับแล้วก็ในส่วนของ Purchase นะครับในรอบนี้นะครับก็จะไปถึงเลเวล 1,050 นั่นเองนะครับก็โอเคฮะเก็บเวลกันไปยาวๆครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Season 5 Weapon Purchase Camo นะครับก็จะมาตั้งแต่เกมลันช์ในส่วนซีซั่น5เลยโอ้โหสีนี่เรียกว่าสวยงามจัดๆนะและอีเวนต์นะครับก็จะมีหลายๆอย่างมาเลยโดยเฉพาะเริ่มต้นมานี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว Summer Slam Event เลยนะครับของมวยปั้ม Conquest Event ครับ Echo Endo Life ครับ Wildlife Mode Wanted Field Rep ครับผมก็โอ้โหเยอะมากฮะก็ลองมานั่งอ่านกันได้หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการมาสรุปคร่าวๆกันในส่วนของตัวซีซั่น5ของ Call of Duty Modern Warfare 3แล้วก็ในส่วนของ Warzone แล้วก็ในส่วนของโมบายครับแล้วส่วนตัวคิดว่าปืนรอบนี้น่าสนใจนะครับอย่างอื่นก็โอเคแหละแล้วก็ในส่วนของโคกับมวยปล้ำเนาะใครที่เป็นสายมวยปล้ำก็น่าจะชื่นชอบกันรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ปืนของแต่งอะไรต่างๆก็ไว้มารอเจอกันเลยครับในส่วน Call of Duty Modern Warfare 3นะครับในซีซั่น5นะครับในวันที่25กรกฎาคมนี้ครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันหากมีข้อมูลใดผู้ผิดพลาดไปขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ